นิยายเสียงเรื่องลงรักสวัสดิ์ลูกเลี้ยงบทที่หนึ่งช่างหน้าใจหายเมทินีนิทินันเพ่งมองบ้านหลังใหญ่ที่มีอายุการใช้งานมากกว่าอายุของหล่อนหลายสิบปีด้วยดวงตาติดจะพร่าพรายเมื่อบอกตัวเองว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหล่อนจะถึงบ้านบ้านที่หล่อนคุ้นเคยแต่ก็ไม่อยากกลับมาอย่างน้อยในเวลานี้แม้ว่าหล่อนจะผูกพันอยู่กับมันไม่น้อย ใบหน้ารูปไข่สวยสมบูรณ์แบบมองตรงไปข้างหน้ากระแสลมแรงแล่นเข้ามาปะทะจนผมยาวสลวยที่เจ้าตัวรวบมัดเอาไว้พอไม่ให้เกะก,กะเริ่มหลุดลุยปลิวระใบหน้าไปมาหญิงสาวเบือนหน้าไปทางคนขับเรือคนที่หล่อนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนเก่าคนแก่อยู่เกาะกลางทะเลพื้นที่สิบกว่าตารางกิโลเมตรที่รู้จักกันภายใต้ชื่อเกาะมนโทมานานอาจจะนานพอๆกับบ้านที่หล่อนมองเห็นแต่ไกล,ไกล บ้านที่ถ้ามองจากทะเลจะเห็นว่าเอียงไปข้างหนึ่งเหมือนจะล้มตะแคงลงมาเพียงเจอลมโหมแรงเข้าหน่อยแต่หล่อนก็รู้ว่าบ้านที่ยังเห็นอยู่ลิบลิมั่นคงแข็งแรงดีที่เห็นว่าเอียงนั้นก็เป็นอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่ปลูกสร้างเผชิญพายุโหมกระหน่ำมานับครั้งไม่ถ้วนแต่อาคารหลังใหญ่นั้นก็คงหยัดยืนท้าลมท้าฝนและเปเลวแดดมาปีแล้วปีเล่ามากกว่าอายุหล่อน เรือเร็วสีขาวะแล่นไปข้างหน้าจนน้ำแตกกระจายออกเป็นแนวฝอยน้ำบางส่วนถูกลมหอบปะทะหน้าตาเนื้อตัวของคนบนเรือเริ่มลดความเร็วเมทินีรู้สึกเศร้าใจอยู่บ้างเมื่อคิดไปว่าการกลับบ้านของหล่อนครั้งนี้ไม่มีบิดาที่หล่อนรักเธอลงมายืนรอที่ปลายสะพานยื่นลงมายังชายฝั่งเหมือนเมื่อในอดีตเพื่อคอยต้อนรับบุตรสาวที่กลับจากโรงเรียนบนแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไปเกือบ25ไมล์ทะเล ภาพที่หล่อนยังจำติดตาพ่อจะอาแขนออกรับร่างเล็กระโดดขึ้นจากเรือและถาโถมเข้าหาด้วยความคิดถึงเพราะจะได้กลับมาบ้านบนเกาะก,ก็แต่เฉพาะเสาร์อาทิตย์พ่อที่แสนจะน่ารักทั้งสุภาพอ่อนโยนกับภรรยาและบุตรสาวตัวน้อยพ่อที่รักครอบครัวเป็นหนักหนารักเมียเป็นแก้วตาและรักลูกปานดวงใจ หญิงสาวกระพริบตากลมตัวล้อมกรอบด้วยแผงตางอนเมื่อรู้สึกกระบอกตาร้อนเผาและในตาเริ่มพร่าพรายจากน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาอีกการหวนึกถึงบิดาที่ได้ล่วงลับไปเมื่อเกือบสิบปีมาแล้วทำให้ส่วนหนึ่งของห่วงอารมณ์หญิงสาวขุ่นมัวขึ้นมาเกือบจะทันทียิ่งคิดไปถึงสาเหตุที่ทำให้ตนต้องตัดสินใจกลับบ้านบนเกาะกลางทะเลความร้อนรุ่มกรดเคืองก็เหมือนจะแผ่กระจายปกคลุมใจที่เศร้าหมองหยกๆยกได้อย่างรวดเร็ว ถึงแล้วครับคุณเหนียวเสียงคนขับเรือซึ่งเป็นชายสูงวัยปลุกพวังของหล่อนเมทินียังไม่ขยับสายตาเพ่งไปที่ตัวบ้านเอีงกัเทเรซึ่งปลูกอยู่บนเนินไกลาชายฝั่งออกไปพอสมควรอย่างน้อยก็จะปลอดภัยจากน้ำท่วมในช่วงมีพายุโหมบ้านยังเหมือนเดิมเลยนะจะลุงเต็งช่วยไม่ได้เลยที่ซุ้มเสียงของหล่อนจะฟังสั่นพร่ให้คู่สนทนารับรู้ได้ว่าผู้พูดกำลังเกิดความสะเตือนใจ ครับเหมือนเดิมทุกอย่างมีแต่คนที่เปลี่ยนไปเสียงสั่นพร่ยกยกพลันเสียงของเธอก็กระด้างขึ้นเมื่อนึกถึงคนที่เปลี่ยนไปชายสูงวัยเลิกคิ้วมองหญิงสาวอายุเกือบจะคราวหลานของเขาทำถ้าจะพูดแต่แล้วก็ปิดปากเงียบลุงเตงรู้ไหมสมัยเด็กๆเ,เหมียวเคยอยากเห็นบ้านล้มคลืนลงมาทั้งทัง้ที่ใจหนึ่งก็กลัวตื่นมาทุกๆเช้าเหมียวเป็นต้องวิ่งมายืนที่ชายหาดหน้าบ้านเพื่อดูว่าบ้านจนล้มลงมาหรือยัง เมทินีกล่าวต่อการนึกก็ถึงอดีตเมื่อครั้งยังยาวทำให้สีหน้าของหล่อนคลายความโกรธเกรี้ยวความสุขความขบขันระคนเศร้ากลายเข้ามาแทนที่ความรู้สึกของเด็กนะครับแต่เวลานี้นอกจากจะไม่เด็กแล้วคุณเหนียวยังโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นสาวสวยอย่างที่ใครๆก็ออกปากเอาไว้ว่าคุณเหนียวจะต้องสวยมากๆเมื่อโตขึ้นถ้าคุณพ่อของคุณเหนียวยังอยู่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านจะภูมิใจในตัวลูกสาวคนเดียวแค่ไหนเออ ผมขอโทษในเต้งแสดงความเสียใจเมื่อเห็นหญิงสาวที่เขาเห็นมาตั้งแต่หล่อนถือกำเนิดทำตาแดงๆเขาพอจะรู้ว่าพ่อลูกผูกพันกันมากมายนักยายเหมียวเขาลูกพ่อพ่อบอกอะไรเขาเชื่อฟังทุกอย่างกับแม่เขาก็งั้นๆอาจจะฟังเพราะเห็นแม่เป็นแม่แต่จะเชื่อไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคที่มารดาของหญิงสาวเคยพูดนานมาแล้วด้วยซุ้มเสียงกึ่งขันกึ่งหมั่นไส้บุตรสาวตัวน้อย ไม่เป็นไรหรอกลุงเมทินีรีพูดเมื่อเห็นสีหน้าชายสูงอายุอันที่จริงเหนียวควรทำใจได้ตั้งงอนานแล้วในเมื่อพ่อก็จากไปตั้งเกือบสิบปีเต็มๆแต่ไม่รู้เป็นยังไงเวลากลับมาที่นี่เหนียวจะรู้สึกเหมือนกับว่าพ่อยังอยู่ใกล้ๆยังไม่ไหนไกลเสียงนีกังวาลใสโดยธรรมชาติฟังสลดลงไปอีกท่านก็คงไปไหนหรอกครับคงยังวงเวียนอยู่ใกล้ๆคุณเหนียวนี้แหละท่านรักคุณเหนียวมากนะครับ ผมกล้าพูดได้เลยว่าในชีวิตของท่านมีอยู่สออองค์สิ่งเท่านั้นที่ท่านรักและเห็นมีความหมายมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั่นก็คือคุณเหนียวกับนายหญิงนงนุษยคุณแม่ของคุณเหมียวเหมียวรู้รู้ดีลุงเต้งแต่ดูเหมือนจะมีอยู่คนหนึ่งนะไม่ทันไรก็ทำท่าว่าจะลืมความรักที่พ่อมีให้เสียแล้วปลายเสียงหยันยันของหญิงสาวเรียกความรู้สึกอึดอัดมาสู่ชายสูงวัย อะไรไม่ว่าคิดจะแต่งงานมีผัวใหม่ทั้งทีจะหาคนอายุอานามที่เหมาะสมกันหน่อยก็ไม่ได้เกิดจะต้องเลือกคนหนุ่มคราวน้องคราวลูกมาเป็นผัวใหม่เสียงย่อๆระคนขื่นยังกล่าวติดต่อกันผมว่านายเต้งขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงอึกอักอยู่บ้างคุณเหมียวค่อยๆพิจารณาไปดีกว่านะครับอย่างเพิ่งด่วนสรุปบางทีอะไรๆเอออาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณเหมียวคิดก็ได้ จะไม่เป็นอย่างที่เหนียวคิดได้ยังไงทําเสียงคืนกลับไปลงว่าข่าวที่เหนียวได้รับกระทั่งทําให้ทนอยู่เฉยไม่ได้ต้องกระโจนนกลับบ้านอย่างรีบด่วนถูกส่งไปโดยคนที่เหนียวรู้ดีว่ารักเหนียวผูกพันอยู่กับครอบครัวของเหนียวมานานแล้วเหนียวก็ไว้ใจมากด้วยอย่างป้าเย็นหรือลุงเต้งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่ป้าเย็นที่ช่วยดูแลเหนียวมาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เหนียวยังจําความไม่ได้ก็ไว้ใจไม่ได้อีกต่อไป ก็เออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมว่าคุณเหนียวขึ้นจากเรือเถอะครับแน่เจ้าไข่ามาน่นแล้วคงจะมารับกระเป๋าคุณเหนียวขึ้นบ้านเมทินีทำตามแต่ถึงขึ้นจากเรือและคนงานหนุ่มรายหนึ่งบนเกาะที่คงได้รับคำสั่งให้มาขนสัมภาระของลูกสาวนายขึ้นจากเรือก็เดินตัวเอียงไปไกลแต่เมทินีก็ยังไม่ยอมเดินไปที่ตัวบ้านปากอิ่มสีชมพูกุหลาบป่าได้รูปงามเต็มตึงบนหน้างามผ่องถูกขบเม้มเข้าหากัน แววตาจากดวงตากลวโตคู่สวยดูววับอย่างโกรธโกรธจมูกโด่งติดจะรันเชิดขึ้นลักษณะท่าทีเท่าที่เป็นอยู่สำหรับคนรู้จักใกล้ชิดมาแต่หล่อนยังเป็นเด็กหญิงก็คงจะมีทั้งความรักใคร่เอ็นดูอาจจะระัคนหมั่นไส้บ้างเล็กน้อยถ้ว่าสำหรับคนที่เพิ่งได้มารู้จักลูกสาวเจ้าของกรมอนโทโก็คงมีแต่ความหมันไส้ประการเดียวเมทินีกำลังนึกถึงมันดาผู้ยังสวยและสาวไม่สาง ปัจจุบันมารดาของหล่อนหรือที่คนทางเกาะเรียกนายหญิงอายุ44ย่าง45ถืออยู่ในวัยกลางคนแต่สำหรับคนไม่รู้มาก่อนก็คงเดาผิดเป็นโยชน์คงนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่านายหญิงแห่งเกาะมนโทที่ตกพุ่มไม่มาเกือบสิบปีมีลูกโตเป็นสาวผู้หญิงเมื่อ20กว่าปีก่อนโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดมักจะแต่งงานมีครอบครัวแต่อายุยังน้อยผิดจากปัจจุบัน เพราะถึงว่าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องศึกษาหาความรู้อย่างน้อยก็จบประโยคมัธยมปลายหรือเทียบเท่าซึ่งนับวันคนเรียนจบแค่มัธยมต้นจะน้อยลงทุกทีอย่างว่าเรียนน้อยก็สักเตรียมอุดมหรือได้ใบประกาศวิชาชีพพอที่จะใช้สมัครงานตามบริษัทห้างร้านได้แล้วก็มีมากที่ทำทำงานไปด้วยเรียนปริญญาไปด้วยที่เรียนจบมัธยมต้นภาคบังคับก็เรียนต่อกศอนอซึ่งก็คือการศึกษานอกระบบเพื่อสอบปรับวุฒ นงนุดนิที่น้นก็ไม่ต่างจากคนรุ่นราวเดียวกันเมื่อ20-30ถึง30ปีที่แล้วแต่งงานแต่ยังเด็กด้วยวัยเพียง18ซึ่งก็ถือว่ามากแล้วถ้าเทียบกับสาวสาวลูกชาวบ้านในละแวกเดียวกันที่มักจะมีผัวตั้งแต่อายุ1 4 1 5จึงไม่แปลกถ้านายหญิงกอนมนโทที่เวลานี้อายุ4 0เศษจะมีลูกสาวอายุ21บริบูรณ์ย่าง12 ชาวบ้านบนเกาะทั่วไปอาจจะมองว่าในหญิงนงนุษมีลูกเมื่ออายุมากด้วยซ้ำไปเพราะเมื่อตั้งคันลูกคนแรกซึ่งก็แท้งไปตั้งแต่อายุคันได้ไม่กี่เดือนอายุ20บริบูรณ์สมรสแล้วสองปีหลังจากแท้งลูกคนแรกก็เว้นช่วงไปเกือบปีจึงตั้งคันลูกคนที่สองลูกคนนี้ยอมอยู่ในคันถึงเจ็ดเดือนพอคลอดออกมาก็ตัวนิดเดียวและเสียชีวิตหลังจากลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วัน ท้องสถึงได้ลูกสาวที่มีตัวตนมาจนทุกวันนี้มาไม่ต้องสงสัยเลยว่านงนุชกับสามีจะไม่พากันรู้สึกว่าลูกคนนี้สวรรค์ประทานมาให้ทั้งคู่จึงเลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยอย่างรักใคร่และตามใจเต็มที่หากเด็กหญิงเมทินีจะเติบโตมาอย่างเด็กที่ถูกคนรอบข้างพากันตามมอกตามใจจนเหลืงไปบ้าง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็นับว่าโชคดีของพ่อแม่อยู่บ้างเพราะแม่หนูเมทินีหรือหนูเหมียวไม่ถึงกับเป็นเด็กเหลือขอเอาแต่ใจตัวเองตะพื้นจนหน้าชังในข้อความดื้อรัน้นเอาแต่ใจบุตรสาวเจ้าของกอมมนโทมีความน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ไม่น้อยและความที่เป็นเด็กหน้าตาน่าเอ็นดูนดูโตมาก็เป็นสาวสวยทําให้คนที่ได้พบเห็นรู้สึกรักใคร่ได้โดยง่ายบทที่สองเมทินี จะว่าไปเวลาเมทินีอยากได้อะไรสักอย่างหรืออยากให้ใครสักคนตามใจหล่อนมีลูกอ้อนที่คนคนนั้นปฏิเสธไม่ลงเลยทีเดียวพูดถึงริเด,ดประสาลูกคนเดียวที่ถูกคนรอบข้างสปอยย่อมมีเป็นธรรมดาแต่โรงเรียนประจำที่ผู้เป็นมารดาจำต้องตัดใจส่งลูกสาวคนเดียวไปอยู่ก็ช่วยขัดกลาวได้มาก การศึกษาตลอดจนสังคมของโลกภายนอกมีส่วนกล่อมกล่าวให้เด็กหญิงรู้จักมีเหตุมีผลรับรู้ว่าคนเราจะได้ดั่งใจไปทุกอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้และตลอดชีวิตของคนก็ต้องมีสักครั้งหรือมากกว่านั้นที่จะต้องผ่านพบกับความผิดหวังแต่ความผิดหวังของหล่อนก็ไม่เคยมีครั้งไหนรุนแรงเท่าครั้งนี้ เมื่ออดีตพี่เลี้ยงนางนมที่เปรียบเสมือนแม่คนที่สองอย่างนางเยนส่งข่าวล่าสุดกระทั่งเป็นเหตุให้หล่อนต้องแจ้นกลับบ้านที่จากไปนานหลายปีเพื่อศึกษาเล่าเรียนยังต่างแดนไกลออกไปอีกทวีปหนึ่งเลยทีเดียวเมทินีนึกถึงมันดาภาพายหญิงแห่งกอมมนโทผุดขึ้นในมโนภาพนอกจากความสวย หล่อนต้องยอมรับมันดาในด้านมีมันสมองและความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดเป็นนายหญิงกอนมนโทมาได้อย่างราบรื่นถึงงอแม้ว่าสามีจะหาชีวิตไม่แล้วก็ตามอันความสามารถของนายหญิงแห่งมนโทนี้นอกจากประจักษ์ชัดจากการที่ดูแลเกาะทั้งเกาะมีคนอาศัยอยู่ราวร้อยกว่าครอบครัวได้อย่างเรียบร้อยแล้ว นงนุษยังสามารถดูแลค่ายมวยมนโทนั่งแทนที่สามีผู้วัยชนเป็นผู้ก่อตั้งสืบทอดเจตนารมณ์มาได้จวบจนถึงวันนี้อย่างไม่มีปัญหาใดๆมาแพ่ผ่านหลายคนสงสัยว่านงนุชย์ทำอย่างไรจึงสามารถควบคุมกิจการค่ายมวยรวมไปถึงการผลิตพืชผลทางการเกษตรและยังดูแลผู้คนราว300อยกว่าชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมแต่สำหรับคนที่รู้จักนายหญิงกอมนโทเป็นอย่างดีจะไม่เกิดคำถามนี้ สรุปแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาลบความรู้สึกชื่นชมในตัวมันดาออกไปจากใจเมทินีได้ยกเว้นเรื่องเดียวมันดาของหล่อนกำลังจะแต่งงานใหม่พูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านๆก็คือในหญิงกอมนโทกำลังจะมีผัวใหม่หลังจากสูญเสียสามีคนแรกไปเมื่อเกือบสิบปีที่แล้ว เมทินีอาจจะเห็นใจมันดาว่าอยู่คนเดียวเกลี่ยวเอกามานานแต่หล่อนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่มันดาจะแต่งงานกับชายหนุ่มอายุน้อยกว่านับสิบป,ปีด้วยเหตุนี้หล่อนจึงจำเป็นต้องรีบกลับเมืองไทยซึ่งก็ต้องบอกชัดลงไปอีกว่ากลับเกาะมอนโทเพราะที่นี่คืออาณาจักรของหล่อนกับมันดาทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่กลับจนกว่าจะเรียนจบปริญญาโทและอาจจะทำปริญญาเอกต่อ แต่ไม่ทันเริ่มต้นเรียนด้วยซ้ำหลังจากได้ปริญญาตรีมาหมัดหมาดก็ต้องทิ้งความตั้งใจที่มีอยู่แน่นอนหล่อนกโกรธมากทั้งผิดหวังมากด้วยเกี่ยวกับการตัดสินใจปุบป,ปับของมันดาที่หล่อนไม่เคยรู้เขามาก่อนยิ่งการรู้ของหล่อนยังเป็นการรู้จักบุคคลอื่นถึงว่าคนผื่นอย่างนางเย็นที่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวแต่หล่อนก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าได้รู้จักปากมันดาเองหล่อนคงไม่โกรธและเสียความรู้สึกมากมายขนาดนี้